รองคู่เอกของรายการศึกต่อชัยวัฒน์นัดเงินล้านครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับมาดูเกียรติเพชรสวนอาหารปีกไม้พบกับแรมโบ้เพชรปตอหรือว่าแรมโบ้เพชรโคขาวเดิมนะครับตอนนี้ก็ไปเป็นทหารนะครับสังกัดค่ายเพชรปตอย่านแจ้งวัฒนะนี่เองครับตลาดหลักทรัพย์เปิดมานี่54ครับอยู่ที่แรมโบ้ต่อพิกัดชก136ปอนด์ครับกรรมการณรงค์รวมจิตกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเกียรติเพชรแทงเข่าซ้ายเสียบซ้ายโต้ครับอุ้ยจังหวะฟันครับก็ต่างสิต่างซ้ายนะครับแรมโบ้นี่นักชกจากศรีสะเกษนะครับอุ้ยแข้งซ้ายขึ้นก้านคอครับอยู่ในสายสิบของเกียรติเพชรส่วนเกียรติเพชรส่วนอาหารปีกไม้จากแดนอีสานเหมือนกันนะครับอยู่ในสายสิบของกลุ่มพลังใหม่เสียบขวาครับแรมโบ้ถีบซ้ายครับเกียรติเพชรถีบซ้ายถามว่าใครเจอมวยดีๆมาเยอะกว่าก็ต้องเกียรติเพชรล่ะครับเคยก้าวขึ้นไปแรงขนาดไปอยู่ชั้นมวยเงินแสนมาแล้วครับแต่ว่าไปพ่ายสิงห์ทองน้อยปอเตระกุลที่ลุมพินีครับตอนนั้นนี่สิงห์ทองน้อยกำลังดังครับเกียรติเพชรขึ้นชั้นมาแต่ว่าสู้ไม่ได้ยก3ปล่อยตัวมาครับราคาเสมอเกียรติเพชรนะครับแข้งซ้ายจัดจ้านครับตีเข่าซ้ายครับทีซ้ายแล้วไปเกี่ยวครับเกี่ยวทั้งตัวเกี่ยวทั้งเชือกกรรมการณรงค์ครับแยกออกมาแข้งขวาครับเกียรติเพชรแรมโบ้ตีเข่าขวาครับท้าดวลชวนแรกครับเอ้าจะปัดขาเขาแต่ว่าตัวเองไม่เสียหลักเจอแข้งขวาของเกียรติเพชรฟันศอกซ้ายไม่ถึงครับแข้งขวาขึ้นก้านคอเลยครับแต่ว่าน้ำหนักเบาไปหน่อยแรมโบ้เดินครับแต่ว่าแรมโบ้นี่เดินไม่ห่างครับเดินไม่ห่างต้องใช้ร่างกายปะทะเข้าไปครับแทงขวาแทงซ้ายโต้ครับเกียรติเพชรตีขวาอัดเข้ามาครับแรมโบ้แทงขวาเกียรติเพชรอ้าวล่ะครับขอคืนบ้างครับแข้งซ้ายครับเตะส่งเข้ามุมไปเลยโอ้สนุกคู่ขี้ดูดีทุกคู่เห็นอย่างนี้ทางด้านของแรมโบ้นี่มีทางด้านของเสียแขกมาค้ำหน้าเสือแล้วนะครับมีอัดฉีดให้ด้วยครับทอง1บาทแล้วก็มีเงินสดอีกร่วม 60,000 บาทนะครับต้องขยันหน่อยครับปล่อยตัวยกที่4มาครับเกียรติเพชรต่อ 5-4 ครับอ้าวล้มไปอยู่ข้างล่างครับแรมโบ้ไม่ท้อครับทีขวาแดงได้เปรียบอยู่นะครับคุณผู้ชมครับงัดศอกครับมาคนหนึ่งศอกคนหนึ่งเข่าแทงซ้ายแทงขวาโต้ครับแทงซ้ายมาครับเจอเข่าซ้ายของเกียรติเพชรเสียบขวาครับแรมโบ้เกียรติเพชรเสียบซ้ายครับแรมโบ้ไปซ้ายงัดศอกฟันศอกขวาครับศอกขวาศอกซ้ายตีเข่าขวาครับเกียรติเพชรโอ้ต้านอยู่ไม่อยู่ครับแรมโบ้มาแรงเหลือเกินตีเข่าขวาครับแรมโบ้ตีเข่าขวาครับอ้าวตีเข่าขวากับไปยืนรับเข่าเฉยๆได้ยังไงครับโอ้โหพลิกออกมาไม่ได้ครับเกียรติเพชรเสียหายนะครับแบบนี้ครับถีบไปครับแรมโบ้โอ้แกโชว์แกฉายเอาแข้งซ้ายเกียรติเพชรซ้ายคืนไม่ได้ครับแข้งซ้ายครับทางด้านของแรมโบ้ถีบซ้ายถีบขวาครับแข้งขวาครับเกียรติเพชรแข้งขวาโต้ครับแทงเข่าซ้ายแม่ฟันศอกเกียรติเพชรแทงเข่ากดแขนแล้วแทงเข่าซ้ายครับเกียรติเพชรเด้งตีเข่าขวาครับแรมโบ้ตีเข่าซ้ายแทงซ้ายแล้วคาไว้ครับโอ้นี่คือจุดที่เกียรติเพชรเขาไม่เหมือนคนอื่นนะครับคืออาวุธไร้กาดมากนะครับเกียรติเพชรส่วนอาหารปีกไม้แต่ว่าแกชกมวยไม่ค่อยจะมีชีวิตชีวาเท่าไหร่ครับคือชกมวยแบบเชื่องๆครับและหนังม้วนนั้นก็คงจะกลับมาอีกครับดูครับตรงกันข้ามกับแรมโบ้ครับชกด้วยความคึกคักนะครับเอาแข้งขวาครับก็อัดเข่าซ้ายตามครับนี่แหละครับมวยไทยครับมันเป็นไปได้หมดนะครับดูครับโอ้ตุปะตุเป๋และโยนเข่าขวาอีกครับแรมโบ้แข้งซ้ายไม่ถึงครับเกียรติเพชรเอาหลุดเหมือนกันเอานี่ก็หลุดครับแม่แข้งซ้ายคืนด้วยซ้ายครับแข้งขวาเจอเข่าขวาของแรมโบ้แต่ก็พยายามยืนซดกันอยู่ครับโอ้โหมวยวันนี้ที่คัดมาให้ได้ดูนี่
สนุกพลิกไปพลิกมาครับหมดยกที่4ครับโอ้โหตลาดหลักทรัพย์หลังจากหมดยก4ครับประมาณ11ครับแรมโบ้ได้เปรียบเกียรติเพชรจำเป็นต้องเดินแล้วครับถอยมา4ยกยก5ต้องเดินแล้วครับไม่เดินก็แพ้อย่างเดียวสถานเดียวเท่านั้นพยายามจะล็อกลัดตีก็ไม่ได้ครับแรมโบ้นี่เสียบคาไว้เลยครับเดินครับถีบซ้ายครับแรมโบ้โยนเข่าขวาครับนี่ก็คือลูกเก่งของเขาอีกลูกนึงก็ถือว่าเป็นมวยใหญ่คุณภาพเลยนะครับมวยผู้นี้ชกกัน136ปอนด์ครับชักจะถือลูกท้อแล้วครับทางด้านของเกียรติเพชรแล้วก็ยอมไปเลยครับมีอัดฉีด1บาทนะครับก็คือทองให้กับแรมโบ้แล้วก็เงินอีก 60,000 บาทรวมค่าตัวเข้าไปไฟนี้ก็ต้องมี 140,000 ชูกำปั้นมั่นใจครับสภาพร่างกายครับสภาพร่างกายนี่สำคัญนะแล้วก็ทัศนคติในการชกกรรมการรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่ทางด้านของแรมโบ้เพชรปตอครับเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน49ต่อ47ทั้ง3เสียงครับธนดลอยู่เบิกนรินทร์ผ่องฮิรันและก็ชุมพลอินตายศครับ